สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่18เดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูกันขาบายมาถึงเป้าที่เราคุยกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนักชุดครับซึ่งก็คือโซน 2,700 ถึง 2,720 ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมคุยกับนักชุดว่ามันน่าจะขึ้นได้ในระยะยาวคำว่าระยะยาวของผมก็คือรายสัปดาห์นะรายเดือนนะเราคงจะต้องรอกันหน่อยแล้วล่ะแต่ไม่ใช่วันนี้ครับทองคำดันขยับปรับตัวขึ้นมาซะแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันถามต่อว่าเอาละแบบนี้นี่คือมันจะไปไหนต่อคุณมันจะจบรอบขาขึ้นได้หรือยังเนื่องจากว่าการขึ้นของราคาทองคำในช่วงเช้านี้เป็นการขึ้นตามเทคนิคครับผมก็จะบอกกับพี่ๆขาบายนะอันนี้เดี๋ยวแยกไป2ประเด็นเหมือนเดิมขาบายในระยะยาวอัตราการเร่งเนี่ยมาไวมากและก็ตัวของไซเคิลราคาทองคำหน้าบายนะครับยังไม่จบหรอกครับนักลงทุนครับคำว่ายังไม่จบนี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่คุณครับคำว่ายังไม่จบนั้นมันหมายความว่าราคาทองคำเดียจะยังสามารถขึ้นมากกว่านี้ได้อีกขออนุญาตปรับเป้าใหม่นะไปประมาณ 2,730 ถึง 7,000 ถึง 2,753.76 ครับให้เป้าไว้โซนตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นขาบายผมคิดว่าถ้าไม่มีสงครามเราควรจะเริ่มผ่อนคันเร่งได้บ้างแล้วล่ะคือยังไงครับไม่ควรไล่ตามแล้วอย่างนั้นเหรอฮะไม่ควรแล้วครับนักลงทุนครับปกติแล้วการขึ้นของสินทรัพย์ใดก็ตามแต่ถ้าครบ3ไซเคิลแล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนเขาจะรู้กันดีว่าเขาควรจะพักได้แล้วกับการเทรดในช่วงนั้นรอย่อรอเกิดการปรับฐานใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยเข้ากันใหม่การที่ราคาทองคำถ้าได้ขึ้นถึง 2,731.79 ถึง 2,753.76 ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดจบของไซเคิลที่3ตามการวัดระยะของราคาทองคำพอดีดังนั้นก็ขอฝากแจ้งเตือนไปยังพี่ๆขาบายในระยะยาวด้วยนะว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วนะครับแสดงว่ามันจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ไม่ใช่เหมือนเดิมอีกครับคือมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานใหญ่ได้ตลอดเวลาคำว่าปรับฐานใหญ่คือการเคลื่อนไหวปรับตัวลงนะฮะขึ้นลงเนี่ยในกรอบระยะแบบเป็นหมื่นจุดครับนักทุนดังนั้นพี่ๆขาบายถ้าได้ยินประโยคนี้ที่ผมกำลังรายงานขอให้ทุกคนเฝ้าระวังด้วยนะต่อมาเรามาดูพี่ๆขาบายระยะสั้นรายวันกันระยะสั้นรายวันครับเนื่องจากการขึ้นของราคาทองคำช่วงเช้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากข่าวสงครามเราตรวจสอบจากสถานะตลาดดัชนีและความสัมพันธ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นการขึ้นตามเทคนิคผมเลยไม่แนะนำให้เราทำการไล่ราคาถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องของการเทรดขนาดนั้นแล้วจุดในการบายล่ะคุณครับตรงไหนดีครับจุดในการบายเนี่ยก็จะให้เอาไว้ที่3จุดด้านล่าง2691 2677กับ2664ถ้าย่อมา2691ที่คุณรับเลยไหมถามผมนะผมคิดว่าผมเองก็จะยังไม่รับตรง2691เช่นกันทำไมอย่างนั้นฮะเพราะว่าราคาทองคำเวลาขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนักทุนเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเขาเกิดการย่อตัวลงมาเนี่ยมันสามารถลงลึกได้นะทองคำเคยลงวันหนึ่งนะครับนักทุนเกือบหมื่นจุดนะ 9,000 กว่าจุดนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่แน่ใจว่าเดือนเมษาหรือว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยแหละครับที่ปรับตัวลงแบบว่าเกือบหมื่นจุดเลยเพราะฉะนั้นเราลองวัดระยะดูครับจากราคา 2,708 ตอนนี้ลากลงมานะครับ 4,500 จุดก็จะถึง 2,664 ถ้าไกลๆหน่อยสถิติเดิมประมาณ 9,000 จุดทองคำสามารถลงได้ประมาณสัก 2,610 กว่าเลยนั้นทุนเพราะฉะนั้นขาบายเนี่ยเวลาที่เราจะรับบายนะครับมันก็จะมีอาการในการดูเหมือนกันว่ามันจะต้องออกอาการยังไงถึงสามารถรับได้ถ้าสมมติมันเกิดการย่อตัวและแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่เริ่มไหลลงมาเลยปิดสีแดงแบบเต็มแท่งถ้าเป็นแบบนี้นี่คือสัญญาณที่จะบอกกับเราว่านักทุนครับทองคำอย่าย่อตัวแรงนะต่อให้ถึงจุดบายเนี่ยเราก็จะรับบายไม่ได้นะครับเพราะนั่นคือการส่งสัญญาณมันอาจจะไหลแรงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการย่อนะครับแดงบ้างเขียวบ้างสลับกันไปแท่งเทียนขาขึ้นแท่งเทียนขาลงถ้าเป็นแบบนี้รับได้ไม้เบาๆพอจะเห็นถึงความต่างหรือยังครับนักทุนครับนี่คือฝากพี่ๆขาบายเอาไว้นะครับเอาคุณแล้วถ้าเกิดว่ามันย่อไม่ถึงแล้วฮะ 2,691.77.64 ที่คุณมองเอาไว้เนี่ยแล้วผมจะได้บายตอนไหนแล้วครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาย่อไม่ถึงนะครับพูดตรงๆนะผมไม่แนะนำให้บายแล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดนักทุนบอกว่าไม่เป็นไรคุณนะครับผมใจร้อนผมรับความเสี่ยงได้ถ้าใจร้อนรับความเสี่ยงได้ก็คงจะต้องไล่ราคากันซะหน่อยแล้วล่ะครับมันจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 2,701.23 แต่ผมก็จะแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะใครจะเข้าบายจุดนี้เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองนะครับเพราะผมเองก็จะไม่บายกับนักทุนด้วยนะเพียงแต่ให้เอาไว้เป็นจุดในการย่อและก็บายของคนใจร้อนเท่านั้นส่วนใครที่รอได้มารอพิจารณาในการบายโซนเงินตรงนี้กับผมและก็ต้องไม่เป็นการซอยไม้ไม่เป็นการโอเวอร์เทรดด้วยพอประสบการณ์มีแล้วทองคำถ้าเกิดว่าลง 9,000 จุดทำยังไงลากผมจากไม้บายแรก2691ลงไปนู่นเลยครับเนี่ย 9,000 จุดนะสมมุตินะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 2,615 นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเผื่อเอาไว้ครับ MM ไม่ใช่ขาบายเห็นทองคำขึ้นแล้วเราจะประมาทชีวิตได้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นยังไงก็ตามครับฝากนักทุนไว้นะอ่ะสรุปขาบายให้เพียงเท่านี้ครับต่อมามาดูกันที่ขาเซลขาเซลบอกว่าคุณคะยังไงดีให้ได้พี่ติดเซลลึกมากเลยขาเซลถ้าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านตรงไปตรงมานะครับถ้าใครไม่ไหวเตรียมพิจารณาแบ่งขาตัดขาทุนครับไม่ค่อยอยากจะให้สู้เท่าไหร่นะครับเราแจ้งกันมาโดยตลอดแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่เพิ่งจะเข้าเซลไปตรง 2,700 เองค่ะนึกว่าทองจะย่อบ้างเดี๋ยวลากพี่ไปต่อแล้วจะพันจุดแล้วนั้นเป้าแรกดูก่อนครับ 2,710.95 ว่าจะมีอาการไหมคำว่าอาการนี่ดูอย่างไรคำว่าอาการคือเวลาที่ราคาทองคำได้มาแตะ 2,710.95 ปุ๊บเขามีการดุกดิกดุกดิกนะครับเหมือนมีใครมาสะดุดเท้าเข้าอยู่บริเวณแถวนี้ถ้าแบบนี้เรียกมีอาการแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนสีเหลืองหรือว่าแท่งเทียนขาขึ้นนี่ขยับปรับตัวพุ่งขึ้นไปเลยเอ้าไม่จอดครับเขาไม่จอดที่ป้ายนี้แปลว่าถ้าพี่ๆอยากจะสู้หน้าเซลล์นะครับลองถามกับตัวเองก่อนว่ากรณีแบบ worst case อันนี้เราพูดถึงกรณีแบบแย่ที่สุดไว้ก่อนนะครับเพราะเราติดเซลล์แล้วเราจะมาพูดกับแบบประนีประนอมไม่ได้ถ้าเราโดนลากต่อไปจนถึงประมาณ2731ซึ่งก็คือประมาณ 2,200 จุดอย่างต่ำแล้วอย่างไกลสุดเลยเนี่ยก็คืออีกประมาณ 4,400 จุดพอร์ตของเราจะติดลบมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ต้องคุยกันครับถ้าคำตอบที่ได้มาก็คือมันก็น่าจะยังรับไหวอยู่นะพอร์ตพี่ก็คงจะไม่แตกซะก่อนถ้าอย่างนั้นอยากจะสู้ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าผมไม่ไหวครับคุณถ้ามันขึ้นไปขนาดนั้นพอร์ตพี่คงแตกแล้วคำตอบที่นักเขากำลังจะตอบกับนักทุนก็คือว่าควรแบ่งคันได้แล้วครับเพราะไม่งั้นมันไม่ไหวที่จริงคือบางคนเนี่ยเป็นคนใจสู้นะผมเข้าใจเลยล่ะแต่ด้วยความที่ว่าสภาพร่างกายมันไม่ไหวแล้วครับพอร์ตมันไม่ได้อย่าลืมนะครับนักทุนครับสิ่งที่สำคัญในการลงทุนในการเก็งกำไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของการทำกำไรนะหรือว่าการปล่อยลากนะแต่มันคือการรักษาเงินต้นของเราครับเพราะการรักษาเงินต้นนั้นจะทำให้นักทุนยังมีโอกาสในการคว้าโอกาสได้ทุกเมื่อถ้าเกิดครั้งนี้มันผิดพลาดไปแล้วนะครับฝากพี่ขาเซลล์ไว้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าทอลงจากโซนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการปรับฐานใหญ่เหมือนที่คุณบอกใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีนึงครับแค่วัดจุดให้กับนักทุนในช่วงเช้าว่าไซเคิลที่3เนี่ยมันควรจะจบในโซนสีน้ำเงินด้านบนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหไม่เลยครับแท่งเทียนสีเหลืองแท่งเทียนสีเขียวของบางคนยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ผมก็ต้องไปหาเป้าใหม่แล้วล่ะก็จะเป็นไซเคิลที่4ไปกันต่อครับแต่โดยปกติแล้วอันนี้ก็บอกว่าโดยค่าเฉลี่ยนะการปรับฐานใหญ่ใดๆก็ตามแต่มักจะจบในทุกๆ3ไซเคิลนะครับฝากกันนักทุนไว้ด้วยนะฮะแล้วสรุปคือตกลงว่าถ้าผมไม่มีขอควรจะเทรดหน้าไหนดีคำตอบปลายตัวชัดเจนมีหน้าเดียวครับคือการรอย่อบายเหมือนเดิมนะครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคำของเราครับนักทุนครับขอบคุณครับเสื้อยืดครับด้านหลังเขียนว่า BFH ร่ม XM เรามีแผ่นรองเมาส์ XM ด้วยนะครับและก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรามียาดมยาหมองท่าจะคุณอ้าวยาดมผมหายไปไหนละนะครับขอโทษครับยาดมหายเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมจะถืออยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวฉากนี้ตัดทิ้งนะเจอแล้วครับฉากนี้ตัดทิ้งนี่ฮะนี่ยาดมยาหมองท่าจะคุณครับใครอยากได้นะครับแอดไลน์ ID KPGO12 มาเพื่อลงทะเบียนและอย่าลืมแจ้งเลขที่ MT4 MT5 ของนักลงทุนด้วยนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมได้จะต้องอยู่ภายใต้รหัสพันธมิตรคูเป่า123เท่านั้นถามว่าอยู่แล้วได้อะไรถ้านักทุนไม่ได้ขอนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าบัญชีการเทรดของนักทุนจะกลายเป็นบัญชีพิเศษครับที่เวลาเทรดแล้วจะมีเงินรีเบทคืนกลับไปทุกๆวันนะครับก่อนเที่ยงเข้าไปถอนได้ผ่าน My Wallet ในแอปพลิเคชัน XM เลยแล้วเจอกันนะครับ
ขอบพระคุณนักลงทุนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับนักลงทุนครับเรามีกลุ่ม LINE Open Chat เรียนฟรีนะครับที่นักลงทุนจะสามารถรับคลิปวิดีโอได้ก่อนใครก่อนที่เราจะอัปโหลดลงในสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสามารถสแกนนะครับ2 QR code ด้านหน้านะครับทั้งกลุ่มเรียนหลักและกลุ่มเรียนสำรองใส่รหัส2537นะครับและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนผมจริงๆเลยเนี่ยก็มาอยู่ห้องซิกแนลทองคำก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมากว่า4ปีแล้วนะครับแอป LINE ID KPGO12 หรือว่าคูเปา Newsroom จะเป็น LINE ไหนก็ได้นะครับผมมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ใช้ดูได้เลยครับเผื่อบางทีผมเทรดอะไรตรงไหนนั้นทุนจะได้จับจุดได้ถูกนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั้นทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ XM นะครับนั้นทุนก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID KPGO12 มาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อทำให้บัญชีการเทรดของตัวเองนั้นเป็นบัญชีแบบพิเศษถามว่าพิเศษยังไงปกติผมก็เทรดกับ XM อยู่อันนี้ย้ำนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าโบรกเกอร์ XM เท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้บริการอยู่แล้วปกติเวลาเทรดนักลงทุนได้รับเงินคืนไหมรีเบทเงินคืนนะครับเคยได้รับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เคยได้รับรีเบทเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ XM เลยเช่นเทรดแล้วมันก็ได้แค่กำไรขาดทุนอย่างเดียวแต่หลังจากที่นักทุนทำวิธีตามที่ผมแนะนำเสร็จนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่กำไรและขาดทุนที่เราจะต้องมานั่งรอลุ้นกันแต่ทุกๆครั้งที่เรากดออเดอร์ไม่ว่าจะกด 0.01 หรือว่าจะกด1หลอดก็ตามแต่วันรุ่งขึ้นถัดไปโบรกเกอร์ XM นั้นจะมีเงินคืนกลับให้กับนักลงทุนครับและไม่ใช่แค่เงินคืนที่เป็นแบบเอ้ยโบนัสหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินคืนจริงๆที่สามารถถอนมาใช้ถอนเข้าสู่ธนาคารไทยหรือว่าจะนำไปเทรดต่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินคืนตัวนี้จะอยู่ใน My Wallet ของนักลงทุนซึ่งแน่นอนว่าทำครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องมาทำซ้ำแล้วนะครับแล้วถ้าผมมีหลายบัญชีนะคุณครับหรือว่าบัญชีก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้เลยเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับรีเบทเงินคืนเลยบัญชีเก่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทำการเปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นบัญชีใหม่ซึ่ง XM สามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง10บัญชีอยู่แล้วถ้ามันมีบัญชีที่เต็มอยู่แล้วนะทุกคนลบออกไปบ้างก็ได้ครับเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใส่โค้ดคูเปา123เท่านั้นก็จบแล้วบัญชีนั้นก็จะสามารถรับรีเบทเงินคืนได้ถาวรแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูวิดีโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับความยาวแค่5นาทีถ้าดูจบปุ๊บนั่งถูกทำได้ปั๊บเลยและก็ไม่จะไปต้องมาถามผมอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามจริงๆก็แอดไลน์ ID ไปนะ KPGO12 ขอบพระคุณทุกคนอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนั่งถูกครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักลงทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักลงทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักลงทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักลงทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักลงทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปซทองคำเดี๋ยวแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน101โบนัส100นั่นจนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีก100ยังสามารถใช้ในการ
แก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตอร์โลครับนั่นจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อล็อตเลยถ้าสมมุติเทรด1ล็อตในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักลงทุนไปเทรด1ล็อตนะส่วนอันเตอร์โลถ้าเทรด1ล็อตจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักลงทุนสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์ครับว่า hey rupao คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนักลงทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่จะเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักลงทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักลงทุนครับส่งไปแจ้งกับนักลงทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักลงทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักทุนครับเวลาเราเข้าไปที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักทุนกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม